ริ่มต้นใช้กันไปแล้วนะคะสำหรับมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แบบครั้งเดียวทิ้งตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะมีกระแสตอบรับทั้งในเชิงบวกและอาจจะยังมีการตั้งคำถามแต่ไทยไม่ใช่ประเทศแรกนะคะหลายๆประเทศในโลกได้นำมาตรการนี้มาใช้แล้วแต่ถ้าจะใช้ให้ได้ผลจริงในแง่ของการลดปริมาณขยะพลาสติกก็อาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆควบคู่ไปด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะโซเชียลมีเดียคึกคักแชร์ไอเดียอุปกรณ์แทนถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทั้งถุงปุ๋ยกระบุงตะกร้าไปจนถึงที่ตากปลาด้านหนึ่งเสียงตอบรับมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นไปในทางบวกขณะที่บางส่วนไม่เห็นด้วยมองว่าสร้างความลำบากให้กับผู้ใช้ปรับตัวไม่ทันไปจนถึงการตีความว่าเป็นนโยบายเอาเปรียบผู้บริโภคและเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของห้างสรรพสินค้าขณะนี้อย่างน้อย127ประเทศทั่วโลกมีข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามหรือลดการใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมีข้อถกเถียงทั่วโลกว่าการห้ามใช้ถุงพลาสติกสามารถแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้ผลจริงหรือไม่หลายประเทศที่ใช้มาตรการนี้สามารถลดจำนวนขยะจากถุงพลาสติกได้จริงแต่การห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพียงมาตรการเดียวอาจไม่ใช่ทางออกต่อการแก้ปัญหาขยะพลาสติกผู้ประสานงานภูมิภาคโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่านโยบายห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อประเทศนั้นๆมีระบบการเตรียมการก่อนการบังคับใช้กฎหมายที่ดีและสำคัญที่สุดคือการมีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ If we want to tackle the plastic pollution in a meaningful wayThe one of the major change, in addition to having alternative packaging to reduce unnecessary plastic packaging, is that we have to invest in local waste management capacity. Financial and technical investment are essential to change the way we manage waste. Only by making these major substantive long-term changes into the way we deal with waste,We will not be able to solve plastic pollution. ญี่ปุ่นและสิงคโปร์มักได้รับการยกย่องในฐานะต้นแบบการจัดการปัญหาขยะสิงคโปร์โดดเด่นด้านการนำขยะไปเผาและนำเท่าขยะไปถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่ขณะที่ญี่ปุ่นใช้การเผาขยะเพื่อนำไปสร้างพลังงานไฟฟ้าแต่ที่ทั้งสองประเทศมีเหมือนกันคือระบบการแยกขยะและการจัดการขยะที่จริงจังไม่เพียงแต่นโยบายระดับชาติแต่รวมไปถึงนโยบายท้องถิ่นและการบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้การแยกขยะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเฉพาะขยะพลาสติกบางเมืองในญี่ปุ่นแยกย่อยกว่า7ประเภทการจะทิ้งต้องทำความสะอาดและจัดเก็บในรูปแบบและตามวันเวลาที่กำหนดไม่สามารถทิ้งทุกอย่างรวมในถุงเดียวกันเพื่อให้ขยะเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในรูปแบบต่างๆผู้ประสานงานภูมิภาคโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติย้ำปัญหาขยะไม่สามารถจัดการได้หากประเทศขาดระบบการจัดการขยะที่ดีปัญหาการนำเข้าส่งออกขยะพลาสติกไปยังประเทศอื่นเป็นอีกหนึ่งปัญหาระดับโลกผู้เชี่ยวชาญมองว่าปัญหาใหญ่คือการที่ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางขาดระบบการจัดการที่ดีIn my opinion, it's very important that there is a very sound, robust waste management that allows certain waste to be traded between the country for good, sound disposal and treatment. So Thailand importing waste for disposal is not necessarily the bad thing. The problem comes about when the importing procedures or the final destination forDisposal or treatment is not within the legal parameters. บทเรียนที่น่าติดตามจากหลายประเทศที่มีนโยบายห้ามใช้ถุงพลาสติกคือความพยายามในการนำผลิตภัณฑ์ทดแทนเช่นพลาสติกที่รีไซเคิลได้หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาใช้แทนผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหากไม่มีระบบการควบคุมที่ดีผลิตภัณฑ์ทดแทนเหล่านี้อาจจะสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าเดิมชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน